ก็ไปแต่งที่ออสเตรเลียใกล้แล้วใกล้แล้วทำไมถึงไปต้องไปแต่งที่โน่นเลยเก็คือเนยอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้ตอนที่คุยกับพี่ลิศเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คิดว่าจัดที่ไทยนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนที่แบบลิสต์รายชื่อแขกแล้วมันแบบแขกเยอะมากแล้วเลยก็แบบแอบตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยคือเป็นคนไม่ค่อยแบบอยากจะจัดงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนได้ไอเดียอีกทีนึงตอนที่ไปออสเตรเลียอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ลิศเขาก็ขอเราแต่งงานที่ประเทศออสเตรเลียอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงจะดีถ้าเรากลับไปแต่งที่นู่นมันก็คงแบบโรแมนติกดีแล้วก็มีเพื่อนๆครอบครัวเพื่อนสนิทไปด้วยกันเหมือนเป็นทริปไปเที่ยวไม่ได้เป็นการจัดงานให้มันรู้สึกเครียดเลยอันนี้เป็นไอเดียใหม่ที่ปิ้งขึ้นมาใช่ไหมในการย้ายไปตลาดใช่ใช่ค่ะมีเรื่องอย่างจำนวนแขกเนี่ยจัดที่ไทยเยอะๆแต่ว่าจัดที่ไทยไม่ได้โอ้ที่ไทยเหรอคะก็คือเนยแบบว่าไม่อยากแบบคือจริงๆอ่ะส่วนตัวไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะจัดงานแต่งงานแบบจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าพอไม่ถามไม่ได้แต่งอันนั้นปัญหาทางด้านแม่อ๋อไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นเลยคือที่เราไปจากที่นู่นไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาทางบ้านหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะทางบ้านก็ตามใจอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่คุณพี่เขาก็ตามใจเราแล้วแต่เราค่ะก็คือจริงๆแล้วงานแต่งที่จัดเนี่ยมันก็คือตามใจเราทั้งคู่แหละค่ะทั้งเนยแล้วก็พี่ลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างผู้ใหญ่เขาไม่มีติ่งมีอะไรไม่ต้องการไปจัดที่นู่นเหมือนว่าอ๋อก็ตอนแรกที่คุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยเขาว่าเราอยากจัดที่นู่นนะอะไรเงี้ยที่บ้านก็บอกว่าฮะจะจัดที่นู่นเลยเหรออะไรเงี้ยทำไมไปจัดไกลจังอะไรเงี้ยเนยก็บอกเหตุผลเขาไปนะคะอย่างที่บอกไปเขาก็อ่ะโอเคเข้าใจพอดีว่าทางบ้านเขาก็เหมือนอย่างคุณแม่นะคะเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่ลูกเลยลูกสองคนอ่ะเห็นตรงกันว่ายังไงอยากจะทำไงก็แล้วแต่ลูกเพราะมันเหมือนเป็นงานแต่งของลูกสองคนพ่อแม่ไม่ได้แต่งเฮ้ยอย่างเพื่อนๆที่นี่นะคะจะยังไงจะไปอะไรยังไงก็เพื่อนก็มีบอกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็ไปแต่ว่าอย่างบางคนที่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องไปบังคับว่าให้เขาไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคอย่างแม่พี่เลยพอมีให้คำแนะนำสาวไหมคะเรื่องงานหนึ่งทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วแต่ก็น่าจะแล้วแต่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทางพี่ลิศก็คุยกับฝั่งทางบ้านพี่ลิศเรื่องการจะเป็นยังไงฮะการเขียนใหญ่ก็แต่งไม่ใหญ่ค่ะตัดชิวๆเลยค่ะคือจริงๆไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยคือมันเป็นเหมือนเป็นทริปที่เราไปเที่ยวแล้วก็เหมือนไปแบบไปกินข้าวฉลองกันกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทานเองว่าโอเคฉันแต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะแต่งมาช่วงไหนอันนี้เมื่อไหร่วันที่10พฤษภาค่ะตอนแรกเป็นเดือนพฤษภาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนแรกที่บอกว่ายังไม่ได้จัดก็คือนานมันมากแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าลูกหลานสั่งที่นู่นจะมาสั่งงานปาร์ตี้ปกติไม่ใช่ค่ะไม่มีการเข้าวงเข้าโบสถ์โจมงโจมอะไรพวกนี้ไม่มีเลยมีแค่แบบว่าเราแบบจดทะเบียนตอนกลางวันตอนเช้าอะไรเงี้ยเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็คือปาร์ตี้กินข้าวกับเพื่อนครอบครัวคือจดทะเบียนที่นู่นเลยใช่ไหมคะใช่จดทะเบียนที่ออสเตรเลียเลยจดที่นู่นเลยค่ะความพร้อมเป็นยังไงตอนนี้ใครเรื่องสถานท่องสถานที่ใครจัดเตรียมอะไรไหมก็ทำกันเองเลยค่ะเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีเวดดิ้งแพลนเนอร์หรือว่าอะไรเลยก็คือทำกันเองค่ะความตื่นเต้นในการเป็นเจ้าสาวก็ในการเป็นเจ้าความตื่นเต้นในการเป็นเจ้าสาวก็ไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรมากเงี้ยเพราะว่าในคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมนะสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบกังวลเรื่องงานมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเรื่องน้องคุณยังไม่มีเพราะว่าคุณเพลงอยู่ไม่ได้ค่ะยังมีตอนนี้ไม่ได้นะคะก็จากเพิ่งทำเองออกมาโอเคครับ